กรรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกกระนำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตันหายางเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผัน โง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพาท่านผู้ฟังไปย้อนรอยกรรมคือเรื่องเก่าๆที่อาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะครับจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่เดี๋ยวรวบรวมมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟัง เป็นแบบย่อๆนะครับวันนี้ถึงตอนที่8ครับเรื่องวงเวียนแห่งกรรมเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีหน้าที่การงานดีฐานะการเงินอยู่ในขั้นร่ำรวยแต่กลับไร้วาสนาไม่มีแก้วตาดวงใจให้อุ้มชูทั้งที่แต่งงานอยู่กินกันมาเนิ่นนานหลายปีไม่ว่าจะทำอย่างไรหรือว่าปรึกษาแพทย์คนไหนก็ไม่ได้ผล จนกระทั่งทั้งสองนี่เกิดความท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังวันหนึ่งทราบข่าวจากพักพวกคนรู้จักกันว่ามีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งตั้งท้องโดยที่ฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบก็เลยต้องการเอาเด็กออกเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีสามีภรรยาคู่นี้ก็รีบพากันไปพบเด็กสาวคนนั้นด้วยตัดสินใจว่าเมื่ออุ้มลูกตนเองไม่ได้ก็อาศัยอุ้มบุญเกิดก็เลย เจราจาขอรับเด็กสาวผู้นั้นมาดูแลจนกว่าเธอจะคลอดโดยที่เธอจะต้องยกลูกให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่พวกเขาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันด้วยดีตามนั้นพอถึงกำหนดคลอดปรากฏว่าเธอคลอดลูกมาเป็นเด็กผู้ชายฝ่ายสามีภรรยายก็รีบจดทะเบียนเป็นบิดามารดาของเด็กทันทีแล้วก็นำเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูอย่างดีด้วยความรักและทนุถนอมเหมือนลูกในอกเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้น ผิวพันธ์ต่างพ่อต่างแม่ไร้ซึ่งสง่าราศีทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเอาแต่เกเรไปวันๆแล้วก็มักจะไปมีเรื่องนอกบ้านเสมอร้อนถึงพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายกับความประพฤติของลูกชายคนนี้แต่ด้วยความรักลูกก็จำยอมต้องอดทนกันไปนับวันฐานะทางการเงินของสองสามีภรรยาก็แย่ลงเรื่อย กระทั่งเด็กหนุ่มอายุครบ18ปีครอบครัวนี้ก็สิ้นเนื้อประดาตัวหนี้สินมากมายจนถึงกับต้องขายบ้านขายช่องเพื่อล้างนี้ต่อมาทั้งสองเดินทางไปพบพระรูปหนึ่งที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานตามคำแนะนำของคนรู้จักเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรชีวิตถึงตกต่ำอย่างนี้ทั้งที่เคยอยู่ดีกินดีจเจริญรุ่งเรืองมาตลอดพวกเขาก็พาลูกชายไปด้วย ครั้นแล้วเมื่อถึงวัดหลวงพ่อเห็นสองสามีภรยาคู่นี้กับลูกชายก็รู้ทันทีว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติท่านจึงบอกให้เด็กหนุ่มผู้เป็นลูกออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็บอกกับสองสามีภรยาอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อครั้งอดีตชาติเด็กหนุ่มผู้นี้มีบุญเกิดมาเป็นเศรษฐีแต่กลับตรณีทีเหนียวไม่ทำบุญสุนทานไม่สวดมนต์ภาวนารักษาศีล ลุ่มหลงในอบายมุกชอบเล่นแต่การพนันดื่มเหล้าเมายาอยู่เป็นนิดบุญที่มีติดตัวมาแต่ไม่เคยเติมมันถึงได้ร่อยหรอหมดลงเศรษฐีนั้นเมื่อครั้นจะสิ้นอายุไขผลกรรมที่ทำไว้ส่งผลให้เขาเป็นอมพาธแม้แต่จะพูดจาสักเล็กน้อยก็ไม่อาจจะกระทำได้ขณะเดียวกันทั้งสองสาม,มีภรยาคู่นี้ในอดีตชาติก็เป็นคู่กันแล้วก็เป็นคนใช้ของเศรษฐีผู้นี้ ซึ่งไม่มีลูกหลานสืบสกุลในยามที่ต้องการใช้เงินก็หยิบฉวยเอาไปตามใจชอบคงจะคิดเอาเองว่าพวกตนสมควรจะได้โดยชอบธรำใช้ส่วนตัวบ้างทำบุญสุนทานบ้างเลี้ยงดูเศรษฐีผู้เป็นนายบ้างเศรษฐีก็ได้จะนอนดูด้วยความขับแค้นใจตลอดเวลาเพราะว่าตนถูกโกงจนหมดตัวแต่ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แม้ขณะจวนจะส้นใจจิตก็ยังคงคิดแค้นอาฆาต ผูกพยาบาทว่าจะต้องเอาคืนจากสามีภรรยาคู่นี้ให้จงได้ครั้นตายดับสิ้นพบสิ้นชาติกันไปแล้วในพบภูมิต่อมาทั้งสองสามีภรรยาก็เกิดมาเป็นคู่บุญคู่กรรมกันอีกแต่ผลกรรมแลแรงอาฆาตแค้นจากชาติที่แล้วก็ทำให้เศรษฐีผู้ที่เคยเป็นนายนั้นตามมาจองเวรทั้งคู่แม้ตามมาเกิดเป็นลูกเป็นหล,นลานโดยเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้ ก็ยังไปอาศัยท้องคนอื่นแทนและด้วยอำนาจวงล้อแห่งกรรมก็ทํำให้สองสามีภรรยาต้องรับเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูจนถึงสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อจะชดใช้หนี้กรรมที่ได้กระทําต่อกันมาแต่อดีตชาติหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อเขาอาฆาจองเวรแล้วตามมาเอาคืนจนสาสมแก่ใจแล้วเขาก็จะไปแล้วณนะตอนนี้เขาก็สมใจพอใจแล้วอีกไม่นานเขาก็จะไป เขาจะสิ้นอายุไขในเร็วๆนี้สองสามีภรรยาได้ฟังก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจทั้งต่อกรรมที่พวกตัวได้กระทําครั้งเก่าก่อนอีกทั้งยังไม่อยากต้องเสียเด็กคนนี้ไปถึงแม้จะลำบากยากจนเพียงไรก็ยังรักยังห่วงใยแล้วก็ผูกพันกันอยู่มากหลังจากเด็กคนนี้ดับสิ้นอายุไขจากไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอก ชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่นี้ก็ค่อยๆดีขึ้นตามการเวลาแต่ถึงกระนั้นแม้จะชดใช้เวรกรรมแก่ลูกชายบุญธรรมไปแล้วก็ใช่ว่าพวกเขาจะสิ้นเวรหมดกรรมไปเพราะว่าเขายังต้องรับกรรมที่ทำไว้ในส่วนอื่นๆอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรื่องกฎแห่งกรรมตามสนองนั้นเป็นเรื่องจริงอดีตคนเราสร้างเหตุอะไรไว้ในปัจจุบันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเราต้องรับไว้เป็นมรดกและกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันก็เป็นเหตุที่จะส่งผลสืบเนื่องต่อไปอยังอนาคตด้วยครับ มาถึงเรื่องที่เก้าเรื่องกรรมของเด็กซนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงของเด็กซนคนหนึ่งที่ชื่อปืด๊ดอาศัยอยู่ในชนบทแถวแถวจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าปื๊ดนี่เป็นเด็กซนชอบเที่ยวเล่นไม่ค่อยชอบทำการบ้านไม่ค่อยสนใจเรียนแตม่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าปื๊ดชอบเป็นชีวิตจิตใจ,จก็คือการยิงกระปอมหรือว่ากิ้งก่านั่นเอง ตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนเจ้าปื๊ดกับเพื่อนๆจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กคู่ใจที่กลางทุ่งนากิ้งก่าที่จับได้ก็เอามาทําอาหารบ้างเอามาแกล้งเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเด็กซนทั้งหลายเจ้าปื๊ดและเพื่อนเ,อน,เอนเล่นยิงกิ้งก่าอย่างนี้เรื่อยมาจนอายุได้12บขวบอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปื๊ดและเพื่อนก็นัดกันไปยิงกิ้งก่าเหมือนเคยมีกิ้งก่าตัวหนึ่งใหญ่มากเกาะอยู่ที่ต้นไม้ ปกติจะเป็นที่รู้กันว่าเวลายิงกิ้งก่าจะต้องยิงหนังสติ๊กไปฝั่งที่ไม่มีคนยืนอยู่แต่วันนั้นเหมือนกับมีอะไรมาโดนใจให้เจ้าปื๊ดไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนซึ่งอยู่คนละฝั่งของต้นไม้ประกอบกับเหมือนมีอะไรบังตาไม่ให้เพื่อนมองเห็นเจ้าปื๊ดหรืออย่างไรไม่ทราบเพื่อนก็ใช้หนังสติ๊กยิงกิ้งก่าโดยไม่ทันเห็นว่ามีเจ้าปื๊ดยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้าม ลูกกระสุนหนังสติกพุ่งผ่านเลยกิ้งก่าไปปะทะหน้าผากตรงหว่างคิ้วของเจ้าปื๊ดอย่างจังโชคดีที่ไม่ถูกลูกในตาไม่งั้นก็คงจะบอดเป็นแน่เพื่อนๆตกใจรีบพาเจ้าปื๊ดกลับบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลวิตตาบอดแล้วไม่ละเจ้าปืด๊ดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กซนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรที่อันตราย บางทีมันอาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ถ้าเพื่อนยิงแม่นวันนี้สักหน่อยก็อาจจะไม่มีเจ้าปืนในวันนี้ก็ได้แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาถึงเรื่องที่สิบครับเป็นเรื่องของปรากัดสมัยตอนเด็ก ใกล้ๆบ้านคุณจจรีเนี่ยมีพี่คนหนึ่งคุณจรีเรียกว่าพี่บอยบ้านพี่บอยในเลี้ยงปลากัดขายเยอะมากจะพูดได้ว่าปลาทําให้รวยก็ว่าได้แล้วรวยจริงๆพี่บอยจะเปิดให้กัดปลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งจะตรงกับวันพระหรือไม่เนี่พี่บอยก็ไม่ใส่ใจป้าของพี่บอยมักจะกล่าวเตือนอยู่เรื่อยบอยเอ้ยวันพระวันเจ้าเว้นบ้างเหอะอย่ากัดเลยปลามันบาป เรื่องของผมมาป้ายุ่งอะไรด้วยละ่ะบาปเป็นยังไงผมไม่รู้จักหรอกพี่บอยทําธุรกิจประกัดมาหลายปีดีดักอยู่มาวันหนึ่งพี่บอยก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนอนรักษาตัวเป็นเดือนเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้นจนเงินที่เก็บสะสมค่อยๆร่อยหรออ่าที่คุณจรีรู้ก็เพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยมายืมเงินที่บ้านคุณจรีไปบ้างอ่าโดนโกงบ้าง แล้วก็เพื่อจะเอาเงินไปรักษาพี่บอยจนกระทั่งวันหนึ่งทางบ้านพี่บอยก็พาพาพี่บอยกลับมารักษาที่บ้านเพราะสู้ค่ารักษาไม่ไหววันดีคืนดีพี่บอยก็จะทำปากจูเล็กๆเ,เสียงดังจุ๊บจุ๊จุจ,จุแล้วก็มีน้ำลายพ่นออกมาเป็นฟองกลมๆคือลักษณะนี่เหมือนปลาปล่อยฟองอากาศอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านพี่บอยก็เอารวยคุณจรีก็วิ่งไปดู เห็นพี่เขาทํามือเอาปลายนิ้วมือทั้งห้ามาชนกันทั้งมือซ้ายมือขวาเมื่อนิ้วชนกันแล้วก็เอาปลายนิ้วทั้งสิบนิ้วเนี่ยมากระแทกกันเองกระแทกแรงมากจนเลือดซิิๆจนกระทั่งพ่อแม่พี่บอยต้องเอาผ้ามาพันมือไว้คุณจรีเห็นแล้วก็น่าสงสารมากยายคนหนึ่งก็บอกว่าเพราะเขากัดปลาเขาทำมือทำปากเหมือนปลาที่มันกัดกันเลย ยิงหรือย้ายคุณจรีไม่เคยเห็นประกัดกันนะแต่ว่าฟังยายมาอีกทอดหนึ่งแล้วคุณจรีก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้พี่บอยยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบ้านที่พี่บอยเคยอยู่นี่ได้ขายไปแล้วตัวพี่บอยเองก็ย้ายไปอยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะคุณจรีบอกว่าเห็นไหมคะพี่บอยนยรวยเพราะขายปรากัดแล้วก็เปิดบอนประกัดมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ แล้วพี่บอยก็มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาตัวเองด้วยเงินที่ได้มาจากการกัดปลาขายปลาเข้ามาเอาของเขาคืนนะ่ะมันเรื่องของกรรมที่ตามทันนั่นแหละต่อไปเรื่องที่สิบเอ็ดครับเป็นเรื่องของปลาเหมือนกันแต่นี่เป็นเรื่องของการทุบหัวปลา ตลาดที่คุณทุกตาไปซื้อกับข้าวประจำเนี่จะมีร้านขายปลาอยู่ร้านหนึ่งคนขายเป็นผู้หญิงหน้าตาหมองคล้ำดำเชียวไม่มีราศีเลยเคยเห็นเป็นแบบไหนทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นถึงจะใส่ทองหยองเต็มตัวก็เหอะทุกๆวันแม่ค้าทำปลาขายทุบโป้งโป้ง,ปง,ปงวันหนึ่งหลายๆครั้งทำแบบนี้มานานนับปีจนอยู่มาวันหนึ่งแม่ค้าได้จับปลาช่อนมาวางบนเขียงเพื่อจะทุบหัวตามปกติ มือซ้ายก็จับตัวปลาไว้มือขวาก็ถือไม้ไว้พร้อมที่จะฟาดลงบนหัวปลาเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปรากฏว่าแม่ค้าฟาดไม้ลงมาแทนที่จะโดนหัวปลาเหมือนอย่างเคยดันทุบหัวแม่มือตัวเองแม่ค้าร้องกรีดลงไปดิ้นพลาดพลาดกับพื้นเหมือนปลาที่ถูกทุบหัวยังไงอย่างนั้นแม่ค้าคนนี้ก็ไปหาหมอรักษายัางไงยังไงก็ไม่หายมีแต่จะบวมมากขึ้น มีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเชื่อไหมว่าน้ำเหลืองที่ไหลออกมานั้นแทนที่จะเป็นสีเหลืองคุณๆนี่เป็นสีเหลืองแดงๆเหมือนเลือดเหมือนกับเลือดที่ออกมาจากหัวปลาตอนที่ทุบละ่ะมือเจ็บแต่ก็ยังมาขายปลานะทุบหัวปลาทุกวันไม่หยุดอะ่ะคราวนี้โดนเงี้ยงปลาดุกแทงซ้ำที่นิ้วเดิมก็เลยต้องหยุดไม่มาขายแต่ให้คนในครอบครัวมาขายแทนวันหนึ่งคุณตุกตาเจอที่ตลาด หลังจากไม่ได้เจอมานานมากคุณทุกตาก็ถามแม่ค้าบอกป้านิ้วเป็นยังไงบ้างคาหายยังถูกตัดทิ้งไปแล้วเสร็จแล้วแกก็ยกนิ้วหัวแม่มือให้คุณทุกตากดูมันเน่าข้างในตอนนั้นเจ็บทรมานมากปวดจนทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจให้หมอตัดทิ้งตอนนี้ป้าทำอะไรไม่ถนัดเลยไม่ต้องคิดมากหรอกครับป้าไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ก็ดีแล้วละ คุณทุกตากลับมาบ้านก็คิดตลอดว่านี่เป็นกรรมที่ป้าแม่ค้าทำกับปลาทุบหัวปลาเป็นร้อยร้อยตัวป้าต้องโดนตัดนิ้วเหมือนกับป้าสับหัวปลาถ้าหากว่าคุณทุกตาสามารถจะบอกป้าแม่ค้าได้แกก็อยากจะบอกว่าป้าจ๋าไปหาชีพอย่างอื่นทำเถอะค่ะชีวิตทุกชีวิตในย่อมรักชีวิตตัวเองทั้งนั้นจริงอยู่เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ถ้าเราไม่กินเขาเขาก็รอด หรือว่ารอให้เขาตายเองโดยธรรมชาติเราค่อยกินไม่ดีกว่าเด้อคะก็ได้แต่คิดและแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวแกจะต่อกลับเอาเห็นไหมครับว่าสัตว์ยังรักชีวิตของเขาเองคนก็รักชีวิตของตัวเองทุกอย่างไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมรักชีวิตกันทั้งนั้นละ่ะทำดีปฏิบัติธรรมเพื่อหนีกรรมกันเถอะครับ มาถึงเรื่องที่12ครับเรื่องการแก้กรรมเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็วิธีอธิษฐานในการปล่อยผู้รู้ท่านบอกว่าควรจะหาซื้อสัตว์ที่จะปล่อยตามตลาดทั่วไปที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นนกเต่าแล้วก็ปลาต่างๆก่อนจะปล่อยให้เอาน้ำมาหนึ่งขันแล้วสวดบทพุทธคุณหรือว่าอิติปิโสนะครับทั้งหมดก็สักห้าจบ ทำเป็นน้าพระพุทธมนต์ประพรมลงในถังสัตว์ที่จะปล่อยจนหมดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอิสระข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพ้นจากการถูกประหารขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทําให้แก่ท่านทั้งหลายในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมให้แก่กันและกันอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าปล่อยท่านไปให้เป็นอิสระไปแล้วจงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกทรมานอยู่ถึงส่วนกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำแล้วนี้ว่าข้าพเจ้าขออุทิศกุศลที่ทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวง แล้วก็จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ความโศกและโรคภัยต่างๆตลอดจนเคราะห์กรรมที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ในขณะนี้ขอให้มลายหายสิ้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิน จากนั้นก็ให้ปล่อยสัตว์แล้วก็ภาวนาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยข้อควรรู้ในการปล่อยสัตว์นั้นบางคนนิยมปล่อยเต่าอ่าก็ขอบอกให้รู้ว่าเต่านั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ในน้ำไหลแล้วก็มีคลื่นแรงการปล่อยสัตว์แต่ละชนิดนั้นผู้ที่ต้องการสร้างกุศลด้วยการปล่อยสัตว์ควรจะต้องศึกษาดูลักษณะ ดูสถานที่แล้วก็วิถีการดำรงชีวิตของสัตว์แต่และชนิดด้วยว่าถ้าปล่อยเข้าไปแล้วเขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรือว่าได้รับอิสระจริงหรือเปล่ามีคำสอนเรื่องการปล่อยปลาจากพระธรรมสิงหาบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรันทิตธรรม,มวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่เขียนไว้ในหนังสือกฎแห่งกรรมนะครับ คือตามเรื่องมีว่าโยมรู้ตัวว่ากำลังมีเคราะหกรรมก็พยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นถ้าเพียงเอาไปปล่อยนอกจากไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติแค่นั้นมันยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกคือหลังจากที่เอาเขาไปปล่อยแล้วโยมก็ไปจับเขามากินอีกกสิตอนนี้แหละที่บาปหนักจวนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้ว เท่ากับเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงน้ำว่าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าให้ยังยืนต่อไปแล้วเจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้าเวรนนายกรรมก็ขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำสัตว์อธิษฐานที่ให้ไว้กับเจ้ากรรมนายเวร ทำให้เจ้ากรรมในเวรเขาโกรธมากเขาก็เลยอาฆาตพยาบาทโยมจึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ขณะนี้ยังไงล่ะนี่แหละที่อาตมาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อาตมาดูคนมาเยอะแยะหลายต่อหลายคนไม่เคยพบเห็นเรื่องอย่างนี้เลยอาตมาไม่ได้ว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปล่อยสะเดาะเคราะห์มากินแต่อาตมาหมายความว่าโยมนะ่ะไปกินปลา ที่โยมสะดอกเคราะห์เข้าไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาตมาไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเค้าเข้าไปแน่ๆครับนั่นคือสิ่งที่พระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันท่านเขียนไว้ครับเรื่องของกรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกระจกสองกรรมครับเรื่องนี้คุณมนทาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องจริงของพี่สาวแกคนหนึ่งที่บ้านพี่เขาในี่มีรั้วบ้านเป็นอิฐบล็อกแบบสมัยก่อนที่มีลักษณะเตี้ยเตี้ยบ้านเขาเลี้ยงสุนัขไว้ห้าตัวมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาพันตัวใหญ่แม่ของพี่สาวนี่ขอมาเลี้ยงจากชาวสวนพ่อสุนัขเป็นหมาเฝ้าสวนสุนัขตัวนี้เลยค่อนข้างดุแล้วก็ตัวใหญ่แข็งแรงมันชื่อสมปอง เจ้าสมปองก็สนตามวัยของมันเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งความที่มันตัวสูงแล้วก็ตัวใหญ่มันก็สามารถโดดข้ามรั้วบ้านได้อย่างสบายโดยหมาตัวอื่นทําไม่ได้อย่างมันที่นี้พอมันออกไปบ่อยๆก็เกิดเรื่องเจ้าสมปองชอบไปกัดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าค่อนข้างห่วงบ้านแล้วก็ดุมากใครเดินเฉียดบ้านไม่ได้เลยก็เลยเกิดปัญหาบ่อยๆแต่คนในบ้านก็เข้าใจว่าสายเลือดมันค่อนข้างจะมีนิสัยห่วงของแล้วก็ดุ ก็พยายามหาไม้มากั้นเพื่อไม่ให้มันออกไปได้อีกจนแล้วจนรอดเจ้าสมปองก็ออกไปได้ทุกทีไม่ว่าจะกั้นแบบไหนสมปองก็ออกได้ทั้งนั้นครั้งสุดท้ายเจ้าสมปองไปกัดเพื่อนบ้านที่มาเรียกพ่อเพื่อจะไปทําธุระด้วยกันมันแอบออกไปซุ่มอยู่หน้าบ้านแล้วก็กัดเขาข้างหลังเป็นแผลเวอ่อวะน่ากลัวมากเสียเงินค่ารักษาไปหลายบาทเลยทีเดียวเนื่องจากกัดเข้าไปหลายเขี้ยวแต่เพื่อนบ้านก็ไม่เอาเรื่อง แฟนของพี่สาวคุณมนทานี่ด้วยความที่โมโหมากจนเกลียดเจ้าสมปองไปเลยเขาก็เลยไปเอาเศษกระจกที่คมไปเสียบไว้บนรั้วบ้านคือบ้านสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเสียบเศษกระจกไว้บนรั้วเพื่อกันขโมยเข้าบ้านเพื่อว่าเจ้าสมปองมันจะได้กลัวไม่กล้ากระโดดผ่านปรากฏว่าผิดคาดกลางดึกคืนหนึ่งทุกคนในบ้านกําลังจะนอนหลับก็ได้ยินเสียงกุกกักปีนรั้วเหมือนเดิม สักพักกองเงียบไปทุกคนเข้าใจว่ามันคงปีนออกไปไม่ได้ก็เลยเงียบพอรุ่งเช้าทุกคนก็ต้องตกใจเนื่องจากเจ้าสมปองมันนอนแบบเจ็บปวดมากปรากฏว่าช่วงปีกขาซ้ายข้างหลังนี่โดนกระจกอแทงเข้าไปเป็นแผลใหญ่มากเป็นปากฉลามเห็นกระดูกเนื้อห้อยออกมาเลยเป็นแผลใหญ่มากสันนิษฐานว่ามันคงจะกระโดดออกมาอย่างเคยแต่คราวนี้กระโดดไม่ผ่านขาก็เลยโดนกระจกเสียบ แฟนของพี่สาวรีบพาไปหาหมอมันเจ็บมากนอนนิ่งเลยหมอก็ทำแผลให้แล้วก็กลับมารักษาที่บ้านรักษากันนานเพราะว่าแผลใหญ่มากเจ้าสมปองก็เลยอดเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ได้หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์เหมือนเวรกรรมจะตามทันแฟนของพี่สาวที่บ้านพี่สาวมีอาชีพติดตั้งกระจกบังลมหน้ารถโดยสารแล้วก็ทาบานเกรดช่องลมหน้าต่างรถเม ขณะที่แฟนของพี่สาวกำลังให้ลูกน้องเอาอลูมิเนียมที่เพิ่งตัดมาขึ้นรถโดยที่แฟนของพี่สาวรอรับอยู่บนรถเขาก็กำลังจะก้าวลงเพื่อปิดท้ายรถอลูมิเนียมที่ยื่นออกมาเกี่ยวกับขาเขาโดยที่เขาไม่ทันได้ระวังแฟนของพี่สาวก็กำลังจะโดดลงแบบเดียวกับเจ้าสมปองเลยอลูมิเนียมขูดเกี่ยวกับขาเขาด้านซ้ายเป็นแผลปากฉลามเหมือนกะเจ้าสมปองเหมือนกันเลยแล้วก็ลึกด้วย ตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรสักพักก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เลือดไหลถึงได้รู้ว่าโดนอลูมิเนียมที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมแทงเกี่ยวเข้าไปกางเกงขาดเลยขาที่บาดเจ็บเป็นขาซ้ายแผลก็เป็นแบบเดียวกันและที่สำคัญลูกน้องเขาลืมรับคมปลายอลูมิเนียมอะอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นสุดท้ายไปหาหมอคุณหมอเย็บแผลให้แล้วก็ต้องพักรักษาตัวแบบเดียวกับเจ้าสมปอง นี่นะครับบางครั้งสิ่งที่เราทํากับใครไว้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราก็ต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่เราทําไว้เสมอแรงกรรมมันแรงจริงๆครับเรื่องของสุนัขอีกเรื่องหนึ่งท่านบุฟังคุณดวงตาเล่าให้ฟังว่าปกตินะแกเป็นคนรักสุนัขมาก แต่เนื่องจากที่บ้านสามีในชอบเพราะเลี้ยงไก่ชนด้วยแต่ว่าข้างบ้านนะ่ะมีหมาจรจัดมาอาศัยอยู่อ่าแกเป็นคนใจดีให้ข้าวให้น้ําบ่อยๆมันก็เลยอาศัยอยู่ด้วยไม่ไปไหนต่อมาคุณดวงตาสังเกตว่าไก่ของสามีหายบ่อยๆก็แอบสังเกตดูพบว่าหมาจรจัดข้างบ้านนะ่ะมักจะแอบมาไล่กัดไก่ตายในป่าหลายตัวคุณดวงตาก็ดุมันชี้หน้าว่าทำไม กัดไก่อีกเนี่ยจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายเลยมันก็มองหน้าแบบท้าทายวันรุ่งขึ้นก็แอบมากัดไก่ตายอีกนะคุณดวงตาก็รู้สึกโกรธก็ไปซื้อยาเบื่อมาล่อให้มันกินโดยผสมกับขนมมันกินเข้าไปแต่ว่ามันเป็นหมาฉลาดไม่ตายมันไปสำรอกออกแล้วคุณดวงตาก็เคยจับมันไปปล่อยในที่ไกลๆสองครั้งแต่ทุกครั้งมันก็กลับมาได้ ซึ่งแกก็แปลกใจทุกวันนี้ว่ามันจำทางกลับมาได้ยังไงเพราะว่าตอนเอาไปอแกก็จับมัดใส่ถุงผ้าใส่ไว้ในหลังกระโปรงรถยนต์มันไม่มีทางเห็นอย่างแน่นอนระยะทางจากบ้านเอาไปปล่อยในไกลประมาณ30กิโลเมตรมันใช้เวลาเดินทางกลับมาบ้านในสี่วันเพราะมันกลับมาถึงมันก็จะร้องด้วยความดีใจจนกระทั่งคุณดวงตาถอดใจ ก็จำต้องปล่อยให้มันอยู่แบบเยอะเย้ยต่อไปอีกไม่สามารถจะจัดการอะไรกับมันได้ต่อมายาเบื่อที่คุณดวงตาซื้อไว้เบื่อมันก็ยังไม่หมดแต่ว่าลืมเอาไปทิ้งแอบซุกไว้ในครัวจนลืมเป็นเวลาเดือนกว่าพอดีกำลังจัดครัวใหม่หรือของออกมาพอดีหมาของแกเองที่เลี้ยงไว้ดันมากินเศษขนมที่ผสมยาเบื่อไว้หมาที่เลี้ยงไว้ดันมาตายโดยที่ช่วยไม่ทัน นี่คงจะเป็นเวรกรรมที่ทำไว้เลยมาโดนกับหมาของตัวเองทุกวันนี้แกยังรู้สึกเสียใจไม่หายเห็นหน้าเจ้าหมาจรจัดตัวนี้ทีไรก็ได้แต่ขอเอาโหสิกรรมกับมันแถมสามีที่รับราชการอยู่ด้วยกันก็เกิดต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้อยากย้ายไปเลยเพราะดันไปกรอกเอกสารการย้ายประจำปีเล่นๆแต่กรมจับย้ายไปจริงๆโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนี่ก็คงเป็นเวรกรรมติดจรวดเห็นๆกันในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้าเลยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของกรรมที่ทำกรรมแมวท่านบุ้ฟังเรื่องเกิดขึ้นเวลานั้นคุณตุกตายังเป็นเด็กประถมที่บ้านก็มีคนสวนอยู่สองครอบครัวอ่าครอบครัวหนึ่งเพิ่งจะแต่งงานเมียกำลังท้องอ่อน,ออน วันหนึ่งเมียของเขาทอดปลาวางไว้แล้วก็เดินออกมาหน้าบ้านปรากฏว่าแมวเจ้ากรรมไปขโมยปลาที่ทอดแล้วไปกินพอผัวรู้ก็โกรธมากจับขาหลังแมวแล้วก็ฟาดแมวเพราะร้ายตัวนั้นกับโคนต้นมะขามจนแมวสลบฟาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแมวก็อ่อนยวบไปทั้งตัวตุกตาเห็นก็วิ่งออกมาพร้อมก็พูดบอกว่าหยุดทำแบบนี้นะมันขโมยปลาไปกินอะ่ะมันต้องตาย ตายแล้วนะได้ปลาคืนเนือเปล่าอ่ะถ้าเขาตายแล้วได้ปลาคืนก็ฆ่าให้ตายเลยสิเขาก็โยนแมวใส่ทุกตาทุกตาก็รับไว้ได้แล้วก็รีบพาแมวไปนวดนะนวดไปนวดมาปะปะ้ามาเห็นเข้าก็บอกกับทุกตาบอกว่าเขาตายไปแล้วล่ะลูกโถเกิดชาติหน้าอย่าไปขโมยของเขาอีกนะทุกตาก็พูดกับแมวอย่างนั้นอีกหลายเดือนต่อมาเมียคนงานผู้นั้นได้คลอดลูกสาว ปกติทุกอย่างจนเวลาเลยไปสามสี่เดือนลูกสาวของเขาคอไม่แข็งสักทีโอนไปเอ็นมาที่ปากก็มีน้ำลายไหลตลอดเหมือนกับแมวที่เลือดไหลทั้งปากลูกสาวเขาเหมือนคนไม่มีกระดูกนิ่มไปทั้งตัวตุกตาก็นึกเหมือนแมวที่เขาว่าดจะโคนมาขามยังไงอย่างนั้นปรากฏว่าลูกเขาเสียตอนอายุได้สิบห้าปีกว่าจะเสียทรมานดิ้นพลาดพลาดเหมือนแมวเลย ถึงตอนนั้นตุกตาก็บอกป้าป้าบอกว่าป้าป้าไล่เขาออกไปเถอะไม่ต้องจ้างเขาแล้วเขาทำร้ายแมวเขาไม่ได้ทำความผิดกับสวนเราเราจะไล่เขาออกได้ยังไงที่เขาทำร้ายแมวในชาติก่อนแมวคงจะไปทำร้ายเขามาก่อนชาตินี้ถึงได้ตามทำร้ายคืนเห็นไหมแมวเจ็บมะหนูอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะทุกชีวิตก็รักชีวิตตัวเองทางนั้นแหละนะเธอบอกว่าป้าป้าสอนหลายอย่างนะ แต่ที่เห็นด้วยตาเห็นแก่ตาตัวเองก็อย่างที่เธอเล่าให้ฟังนี่แหละครับมาถึงเรื่องที่สิบห้าเรื่องตับแข็งตายยังไม่ไวายเหมือนไก่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาชูเป็นนักดื่มเล่าตัวยงมือวางระดับต้นๆของหมู่บ้าน แกมีอาชีพรับจ้างเชือดไก่ทั่วราชาอาณาจักรบ้านไหนมีงานเลี้ยงจะใช้ไก่ทำอาหารแต่เจ้าของบ้านไม่กล้าเชือดเองก็จะสั่งตาชูตาชูแกก็จะจับเชือดจับเชือดเสร็จแล้วก็จะเดลิเวอรี่มาส่งให้ถึงบ้านถ้าไม่มีค่าจ้างให้ก็ขอเป็นเหล้าสักขวดสองขวดก็พออยู่มาวันหนึ่งแกมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายท้องก็บวมตัวเหลืองแล้วก็คลื่นไส้อย่างหนัก พื่อนบ้านก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลหมอตรวจพบว่าตาชูป่วยเป็นโรคตับแข็งหมอสั่งให้งดเหล้าเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความที่กลัวตายในตอนแรกตาชูก็พยายามอดเหล้าได้พักหนึ่งก็กลับไปดื่มอีกประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนในหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงกันเกือบทุกหลังคาเรือนเพื่อเฉลิมฉลอง ตาชูก็รับจ้างเชือดไก่เหมือนอย่างเคยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกินเหล้าสามวันสามคืนติดต่อกันวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีใครเห็นตาชูออกมาจากบ้านเพื่อนบ้านเป็นห่วงกลัวแกจะไม่สบายก็ไปเคาะประตูเรียกก็ไม่ยอมเปิดเห็นท่าไม่ดีก็ช่วยกันพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือร่างที่ไร้วิญญาณของตาชูนอนตายอยู่ด้วยท่าไก่กำลังตีปีกแต่ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นคงจะทุรนทุรายแล้วก็เจ็บปวดทรมานมาก สังเกตจากที่นอนหมอนมุงของแกกระจุยกระจายทั่วห้องไปหมดช่างเหมือนไก่ที่กำลังจะถูกเชื่อสะนี่กระไรแม้ว่าตาชูจะมีอาชีพเชืออไก่ฆ่าไก่ยอย่างไม่ปราณีแต่แกก็เป็นที่รักของเพื่อนบ้านแกได้รับผลกรรมที่ได้ก่อไว้โดยไม่รู้ตัวเออคนเรานี่เนาะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายจงทำดีตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องกรรมของคนฆ่าวัวครับลุงมะเนี่แกเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพเป็นคนฆ่าวัวทุกเช้าแกจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อฆ่าวัวแล้วก็เอาเนื้อวัวไปขายส่งให้กับร้านขายเนื้อในตลาดสดใกล้ๆบ้านวิธีฆ่าวัวของแกก็คือจะใช้เชือกผูกเท้าทั้งสี่ของมันรวมกันแล้วก็ใช้ไม้ไมหน้าสามนะี่ตีเข้าที่ศีรษะวัวอย่างแรง ซ้ำๆหลายๆทีมันก็จะดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานจนกว่ามันจะตายลุงมะแกก็ประกอบอาชีพนี้มานานหลายปีวันหนึ่งแกรับซื้อแม่วัวมาจากชาวบ้านเพื่อน,นำมาฆ่าขายเนื้อตามปกติแกก็จัดแจงเอาเชือกมาผูกเท้าทั้งสี่ข้างของมันเหมือนทุกครั้งเมื่อใช้ไม้หน้าสามตีครั้งแรกแม่วัวจะดิ้นทุรนทุรายอย่างรุนแรง ตีครั้งที่สองมันก็ดิ้นจนเชือกหลุดออกจากเท้าหน้าทั้งสองข้างของมันแล้วก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดลุงมะกับลูกน้องก็ช่วยกันดึงเชือกที่ยังผูกติดกับขาหลังทั้งสองข้างของมันใช้แรงลากแม่วัวตัวนั้นให้เข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ใช้ไม้ตีซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันหมดแรงสิ้นลมไปมารู้ภายหลังว่าแม่วัวตัวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือนก็ถูกนำมาขาย พราะเจ้าของวัวต้องการใช้เงินอาจจะด้วยความที่เป็นห่วงลูกมันก็พยายามดิ้นรนเพื่อจะให้ชีวิตอรอดกลับไปดูแลลูกวัวน้อยของมันแต่เวรกรรมเอ,อ้ยมันหนีไม่รอดต้องตายไปโดยไม่ได้เห็นหน้าลูกของมันอีกเลยหลังจากนั้นประมาณสองปีลุงมะเลิกกับภรรยาแล้วแต่งงานใหม่กับภรรยาซึ่งเด็กกว่าแล้วก็หน้าตาสวย อยู่มาวันหนึ่งลุงมะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามหาภรรยาใหม่ในวงไพ่ที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่หมู่บ้านถัดไปแล้วก็ได้มีปากเสียงทะเลาะชกต่อยด่าทอกันอย่างรุนแรงกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งในวงไพ่เนื่องจากขึงหวงภรรยาใหม่ลุงมะก็ถูกภรรยาใหม่ไล่ให้กลับบ้านเมื่อตามให้ภรรยากลับบ้านไม่ได้ลุงมะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดยความโมโหเวลานั้นเป็นเวลาดึกมากแล้ว ระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนที่มีปากเสียงกันนั้นได้มาแอบซุ่มอยู่ข้างทางทําอุบายให้ลุงมะจอดรถด้วยความโกรธที่ถูกด่าว่าแล้วก็โมโหก็เลยใช้มีดแทงเข้าที่ลําตัวลุงมะสองสามครั้งแล้วก็ใช้เชือกที่เก็บไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะมัดตัวลุงมะไว้แล้วผูกติดกับรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะเองแล้วลากไปเป็นระยะทางไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็หนีไป ลุงมะเสียชีวิตด้วยความทุรนทุรายแล้วก็ทรมานเป็นอย่างยิ่งเอออาน,นิจจาเอ,อ้ยช่างเหมือนกับแม่วัวที่ถูกลุงมะฆ่าแล้วก็ต้องตายอย่างทรมานดิ้นทุรนทุรายจนกว่าจะสิ้นใจตายต่อมาภายหลังเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตำรวจจับติดคุกด้วยความที่ไม่ยับยัง้งชั่งใจตัวเองปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้าครอบงำชีวิตที่สดใสก็กลับต้องมืดมนอยู่ในคุก นี่ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นการทำกรรมเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ใครก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นล่ะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ควรจะหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรถึงแม้ว่าบุญจะไม่ช่วยลดบาปแต่อย่างน้อยก็ช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้บ้างก็ยังดีครับมีคำของผู้รู้บอกว่ากรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ ทำร้ายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นมีวิธีแก้กรรมอยู่อย่างหนึ่งก็คือตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติรวมถึงสปปรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันปล่อยสัตว์ลงน้ําในวันเกิดของตนเองกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรได้รับและอโหสิกรรมถวายยาเข้าวัดหรือว่าช่วยเหลือคนป่วยครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคุณย่าถูกโกงครับอ่าเรื่องมีอยู่ว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนไทยที่ย้ายรกรากไปทำมาหากินอยู่ที่ประเทศออสเตรียแกอยู่ต่างประเทศนานๆก็คิดจะเปลี่ยนอาชีพดูก็เลยตัดสินใจย,ย้ายครอบครัวกลับมาอยู่เมืองไทยร่วมหุ้นกับเพื่อนคนไทยด้วยกันเปิดร้านอาหารที่หัวหินเป็นร้านอาหารไทยและต่างชาติหลากหลาย ร้านก็ตกแต่งสะดุดตาสวยหน้านั่งเป็นที่ดึงดูดให้คนผ่านไปผ่านมาสนใจที่จะเข้าไปใช้บริการร้านนี้จนเป็นที่กล่าวขานในความอร่อยและความสวยงามของร้านและที่สำคัญคนใช้บริการแน่นกันทุกวันที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่คำว่าคนเนี่ยมันย่อมมีความอิจฉาริษยากันร้านใกล้เรือนเคียงเริ่มเล่นไม่ซื่อไม่ได้ด้วย้นก็ต้องมนต์คาถา ทำทุกอย่างให้ร้านคุณย่าอยู่ไม่ได้แต่ธุรกิจก็ยังไม่สุดผีซ้ำดําพลอยเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันเริ่มเห็นว่าร้านเนี่ยคนติดนัน่นเห็นเงินทองได้มาเป็นกอบเป็นกำรรความโลภก็เข้ามาในจิตใจที่ต่ำก็เกิดความอยากได้เป็นของตัวคนเดียวเริ่มยักยอกเริ่มออกลายไม่ซื่อจนวันหนึ่งคุณย่ารู้คุณย่าก็ต่อว่าไปหลายคำแล้วก็ขายหุ้นคืนเพื่อนไป ได้เงินมาไม่ครบหรอกยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันบอกว่าจะใช้ให้คุณย่าทีหลังคุณย่าก็ไม่ว่าอะไรนานวันเข้าก็ไม่เห็นใช้สักทีคุณย่าก็คิดว่าคงไม่ได้แน่แล้วก็เลยตัดใจแต่ว่าเชื่อไหมว่าคุณย่าพูดออกมาคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอกนะให้ไม่ให้ไม่ว่าหรอกคิดว่าชาติก่อนเป็นหนี้กันมาชาตินี้ใช้ให้แล้วนะเอาโหสีกรรมกันขอจบกันแต่ชาตินี้ เสร็จแล้วคุณย่าก็หอบครอบครัวกลับไปอยู่ออสเตรียดังเดิมอีกไม่ถึงสองเดือนร้านอาหารเดิมของคุณย่าก็ต้องถึงการอาวสานคนเริ่มหายไม่ค่อยมีคนเข้าร้านเพื่อนคนนั้นต้องวิ่งกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาบริหารร้านกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะอะไรหรือก็เพราะไปโกงคุณย่ามาแล้วคุณย่าไม่โกรธไม่เคืองคุณย่าอโหสิกรรมให้ เห็นไหมครับว่าการโกงการกินการไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าโดยคนใดก็ตามผลกรรมจะตามติดบางครั้งได้รับกรรมแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังรับกรรมนั้นอยู่มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าตัวเองทําชั่วจนไม่รู้จักว่ามีกรรมดีไงคุณย่าคนเนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมมานานนั่งสมาธิอยู่ในขั้นสูงสามารถใช้จิตสัมผัสได้นะการไปก่อกรรมทำเวรกับผู้มีธรรมเนี่ย ย่อมมีผลร้ายแรงเสมอครับมาถึงเรื่องที่17ครับขึ้นชื่อว่ากรรมนี่ไม่มีกรรมใดที่จะชดใช้ได้หมดยิ่งกรรมที่ทำกับผู้มีพระคุณด้วยแล้วเป็นกรรมอันใหญ่หลวงนักชดใช้กี่สิบชาติก็ไม่มีวันหมดเหมือนอย่างจะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับ ครอบครัวของยายแจ็บในเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกทั้งหมดสี่คนลูกชายสามลูกสาวคนหนึ่งสามีของแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วด้ยวยโรคตับแข็งลูกๆทั้งสี่คนแต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วลูกชายคนโตชื่อในจอมมีนิสัยทะเยอทะยานลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงชื่อจวนแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่กับสามีที่จังหวัดอื่นลูกคนที่สามเป็นผู้ชายชื่อในเจมิม มีนิสัยอ่อนโยนใจดีขี้สงสารแต่ว่าชอบกินเหล้าส่วนลูกคนสุดท้องก็เป็นผู้ชายชื่อจิตคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีบองโลกในแง่ดีแต่ไม่ทันคนต่อมาในจิตลูกชายคนสุดท้องได้เลิกรากับภรรยาซึ่งหนีตามชายชู้ไปจิตรับไม่ได้ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายทิ้งลูกเอาไวใ้ให้ยายแจ่มดูแลสองคนอีกทั้งยังทิ้งภรรหนี่สินไว้ให้มากมาย ยายแจ่มก็เลยตัดสินใจขายที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็นำเงินที่ขายได้มาใช้หนี้ที่ในจิตได้สร้างไว้ก่อนตายส่วนเงินที่เหลือก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันแล้วแบ่งให้ลูกสามส่วนยายแจ่มเก็บฝากธนาคารไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ให้หลานทั้งสองคนที่กำพร้าพ่ออยู่มาวันหนึ่งในจอมลูกชายคนโตมีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินจำนวนมากก็เลยมายืมเงินจากยายแจม ด้วยความรักลูกยายแจ่มก็เลยไปถอนเงินจากธนาคารมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเงินที่ฝากไว้ในธนาคารเนี่ยหมดเกลี้ยงเมื่อยามที่ยายแจ่มเดือดร้อนต้องใช้เงินมาเป็นค่าเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนก็เลยไปขอเงินคืนจากนายจอมบางครั้งนายจอมก็ให้เงินมาบ้างนิดหน่อยแต่บางครั้งก็ปฏิเสธว่ายังไม่มีเงินทั้งทที่ตัวเองก็มีเงินมากมายแถมยังต่อว่ายายแจ่มที่มาขยันขยอเอาเงิน แล้วก็พูดว่ายาแจ่มเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันยายแจ่มเสียใจมากที่ลูกชายไม่ยอมคืนเงินแล้วก็ไม่เห็นใจที่แกต้องเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนประกอบกับยังเสียใจที่ในจิตฆ่าตัวตายก็เลยคิดมากทําให้เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอมัมพฤกษ์เจิมลูกคนที่สามก็พายายแจ่มมาดูแลที่บ้านคอยปรนิบัติแล้วก็ทำกายภาพบำบัดจนอาการดีขึ้นเดินได้เหมือนเดิม ส่วนนายจอมลูกชายเนี่ยไม่เคยมาดูแลเอาใจใส่เลยต่อมานายจอมได้น,นำบัญชีเงินที่ยืมมาให้ยายแจ่มดูปรากฏว่ามียอดค่าใช้จ่ายต่างๆน,นานานำมาหักออกจนเหลือยอดเงินที่จอมต้องใช้คืนยายแจ่มเพียงนิดเดียวทั้งๆที่ยืมไปเป็นจำนวนมากยายแจ่มก็เสียใจที่ลูกทำกับตัวได้ถึงเพียงนี้แม้แต่ค่า้าวสารที่ซื้อมาให้ยังเอาไปหักออกจากยอดนี่ ทำให้เหยะแจ่มเส้นเลือดในสมองแตกอีกครั้งแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นประมาณห้าปีลูกชายคนโตของนายจอมเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ลูกชายคนเล็กก็เรียนไม่จบทําตัวเกเรคบเพื่อนติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยไถยเงินจากนายจอมเป็นว่าเล่นถ้าไม่ให้ก็คู่จะทำร้ายลูกชายคนโตไปรับงานซ่อมรถยนต์นอกสถานที่ขากลับบ้านเกิดหลับในขับรถชนคนตาย ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็ติดคุกข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงกับความตายส่วนลูกชายคนเล็กถูกคนอื่นเขาแจ้งตำรวจจับข้อหารักทรัพย์แล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกจำคุกอีกเหมือนกันนายจอมต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อวิ่งเต้นให้ลูกทั้งสองคนได้รับโทษเบาลงนายจอมเนี่ยเสียใจมากที่ลูกทั้งสองคนต้องติดคุกในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะลูกคนเล็กที่นอกจาก จะไม่ได้อย่างใจแล้วยังผลาญทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านจนไม่มีเหลือแม้กระทั่งพ้นโทษออกมาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมจอมได้รับรู้ถึงความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสที่ลูกได้ทำไว้กับตัวเองเหมือนอย่างเช่นที่ยายแจม่มเคยได้รับจากเขานั่นเองครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ